ครับคงไม่ได้ใช้ต่อกันเลยครับไปดูการใช้งานของโปรแกรม Microsoft Word อ่ะเขียนเป็นหัวข้อลงไปนิดนึงการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word นักเรียนเขียนว่าการใช้งานโปรแกรมก็อย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นโปรแกรม Microsoft Word นะเดี๋ยวเวลาไม่พอการใช้งานโปรแกรมอย่างเดียวพอนะครับการใช้งานโปรแกรมนั้นสิ่งที่เราจะต้องทราบสิ่งที่เราจะต้องทราบอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของการเปิดโปรแกรมนั่นเองนะครับบันทึกลงไปครับการเปิดโปรแกรมการเปิดโปรแกรมมีวิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้ครับ1เลยการเปิดโปรแกรมมีวิธีการง่ายๆ1เลยไปดับเบิลคลิกที่ไอคอนนี่เห็นไอคอนไหมครับไอคอนเป็นไอคอนรูปภาษาอังกฤษตัวอักษรภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษตัวนี้อ่านว่าตัวอะไรลูกตัวอะไรลูกตัวเดียวเนี่ยตัวนี้ตัวตรงกลางเนี่ยเขาเรียกอ่านว่าตัวอะไรลูกตัวอะไรลูกฮะตัว W หรือ W นะครับ W หรือ W นะตรงนี้ให้นักเรียนบันทึกไอคอนนะ1ดับเบิลคลิกที่ไอคอนจากนั้นให้นักเรียนวาดไอคอนลงไปนิดหนึ่งด้วยนะครับดับเบิลคลิกที่ไอคอนให้นักเรียนรูปวาดรูปตัว W ลงไปหรือตัว W ลงไปนะครับนิดหนึ่งนักเรียนจะได้ทราบว่าเวลาที่เราจะเข้าสู่โปรแกรมหรือเปิดโปรแกรมเนี่ยให้เราไปเข้านะให้เราไปเข้าสู่โปรแกรมที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อ่านว่าตัว W นั่นเองหรือตัว W นั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับก็จะมีไอคอนที่นักเรียนเห็นนี้อยู่ที่หน้าจอเดสก์ท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นก็จะเข้าสู่โปรแกรมได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องหายากไม่ต้องมัวแต่หาอยู่จะหาได้ง่ายนะครับตรงนี้อย่าลืมวาดรูปตัว W ลงไปด้วยนะครับวาดรูปไปด้วยนิดนึงและถ้านักเรียนจะเข้าสู่โปรแกรมดับเบิลคลิกตรงนี้เลยนะครับหรือถ้าไม่มีไอคอนนี้แสดงที่หน้าจอเดสก์ท็อปให้นักเรียนเข้าด้วยวิธีการต่อไปนี้ครับคลิกที่ start เลือก
โปรแกรมและไปที่ Microsoft Word ตรงนี้ไม่ต้องบันทึกนะครับให้ดูอย่างเดียวคลิกที่ Start โปรแกรมและไปที่ Microsoft Word นักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ได้เรียบร้อยเห็นไหมครับเราก็จะเปิดขึ้นมาใช้ได้ทันทีเปิดไปแล้วนะครับก็ต้องปิดเป็นด้วยเช่นเดียวกันเราไปเรียนรู้วิธีการปิดโปรแกรมกันนิดนึงครับการปิดโปรแกรมบันทึกลงไปหรือเวลาอีกประมาณ3นาทีสุดท้ายบันทึกลงไปครับการปิดโปรแกรมเรียบร้อยไหมครับการปิดโปรแกรมนะครับการปิดโปรแกรมมีขั้นตอนง่ายๆมีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้1คลิกที่เมนูแฟ้มจากนั้นไปคลิกเลือกที่จบการทำงานนะครับหรือจะคลิกที่กากบาทสีแดงทางด้านบนก็ได้ตรงนี้บันทึกลงไปครับคลิกที่เมนูแฟ้มคลิกจบการทำงานแค่นี้ก็ได้ตามที่ครูขีดเส้นใต้เอาไว้แค่นี้พอนะครับคลิกที่เมนูแฟ้มแล้วไปเลือกที่จบการทำงานนะครับแต่จริงๆมีวิธีการง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือไปคลิกที่กากบาทปิดโปรแกรมได้เลยนะครับไปคลิกที่กากบาทปิดโปรแกรมได้เลยบันทึกลงไปครับสไลด์สุดท้ายสำหรับวันนี้แหมเวลาไม่ทันนะครับยกยอดไปสัปดาห์หน้าแล้วกันนะมีใบงานมาฝากด้วยนะครับมีใบงานมาฝากด้วยตรงนี้เวลาหมดแล้วนะไปดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเวลาที่เราจะปิดโปรแกรมไปคลิกที่แฟ้มแล้วเลือกจบการทำงานทางด้านล่างหรือไปคลิกที่กากบาทสีแดงทางด้านขวามือของจอภาพก็ได้นะครับก็สามารถที่จะปิดโปรแกรมได้เช่นเดียวกันใบงานของครูมีมาฝากด้วยครับ1ชิ้นก็คือให้นักเรียนบอกชื่อและหน้าที่การทำงานของส่วนประกอบโปรแกรม Microsoft Word มา1ชื่อใส่ลงไปในใบงานเลือกเอาครับจากทั้งหมด7ส่วนประกอบให้นักเรียนเลือกและใส่เขียนใส่ลงไปตกแต่งให้เรียบร้อยหน้าที่เรียบร้อยลูกหน้าที่เรียบร้อยอย่าลืมทำใบงานแล้วก็นำมาส่งคุณครูที่ห้องคอมพิวเตอร์ปลายทางให้เรียบร้อยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีหน้าที่รวบรวมห้องคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ก็ถ้าเดินไปอีกนิดนึงก็จะเจอกับห้องดนตรีสากลนะครับถ้าคุณครูนั่งอยู่ห้องนั้นก็สามารถนำวิชาคอมพิวเตอร์นำใบงานคอมพิวเตอร์มาส่งที่คุณครูได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ